ดีค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูหลังบ้านเนาะตอนนี้หิมะไม่มีเลยนะที่ฟินแลนด์นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะมิวก็งงเหมือนกันเนาะปกติปีที่แล้วนะคะประมาณนี้ประมาณมกราคมกุมภาพันธ์ก็คือหิมะเยอะมากแต่พอมาปีนี้นะคะไม่มีเลยไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะจ๊ะวันนี้5องศาประมาณ5องศาองศาแต่บรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมไม่ค่อยหนาวมิวก็ใส่ขาสั้นมาเดี๋ยวจะให้ดูขานะคะขามิวเนาะบ้านรกมากจะบอกว่าเวลาหน้าหนาวอย่างเงี้ยผิวแห้งมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะเห็นไหมผิวแห้งมากเลยอันนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่เปิดเผยอุ้ยน่าเกลียดมากดูนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมเนี่ยขนาดทาครีมไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้มิก็งงมากเลยนะเห็นไหมนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันอ่ะคือผิวแตกเยอะมากคือทั่วร่างกายของมิวนะคะดูก็จะประมาณนี้นะผิวแห้งมากเลยเนาะน่าเกลียดมากเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ my god ดูนะคะเพื่อนๆน่าเกลียดมากเดี๋ยวพอหน้าร้อนก็จะมาทำความสะอาดอะไรเงี้ยเฮ้ยแปลกมากไม่หนาวเลยอะหน้าหนาวปีนี้ไม่หนาวเลยเฮ้กึนละมาเมตาเออมีกะเพิ่งตื่นนอนนี่หลังบ้านอัปเดตนะคะเดี๋ยวเอาดอกไม้มาลงมันนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยนุ่มมากมีหมิวเนาะเขาอยากกลับไปอยู่ที่ไทยนะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็คือนอนดูบ้านที่ไทยคือเหมือนอยากไปซื้อบ้านอะไรเงี้ยเนาะหมิวก็เฮ้ยคือ50 50อ่ะในใจหมิวนะคะหมิวคิดตอนนี้นะ50 50นะคะแต่ก็ดูเหมือนบ้านเมืองเราทุกวันนี้เนาะก็ไหนจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะก็มีเรื่องยิงกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็พูดไปหนาวไปนะคะ นะคะเขาก็อยากกลับไปอยู่ที่ไทยนะคะเพราะว่าอากาศที่เมืองนอกเนาะค่อนข้างที่จะหนาวนะคะเขาก็มีปัญหาเรื่องหลังนะคะเวลากลับไปอยู่ไทยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการปวดหลังนิดนึงนะคะตอนที่เขากลับไทยไปเมื่อกี้นะคะก็บ้านเราร้อนเนาะมันก็ไม่ค่อยปวดหลังเหมือนเวลาที่อยู่ในเมืองนอกในบ้านเมืองเขานะคะตอนช่วงหน้าหนาวคือจะปวดมากเลยบางวันก็เดินไม่ได้นะคะต้องพยุงต้องอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเขาก็เลยอยากกลับไปอยู่ที่ไทยนะเขาก็ถามมิวว่านะคะว่าถ้ามิวกลับไปอยู่ไทยเนี้ยเธอจะทำอะไรเธอจะหางานอะไรทำอะไรเงี้ยหรือว่าจะในความคิดของมิวนะคะในตอนนี้นะคะก็อยากจะขายของหรือว่าขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรต่างๆนานาเนาะในความคิดของมิวตอนนี้นะคะที่ถ้าเราอยากกลับไปอยู่ไทยจริงๆนะคะเราก็ต้องหาอะไรทำหารายได้เสริมอะไรเงี้ยเนาะก็จะไปอยู่บ้านเฉยๆมันก็ยังไงดอกนะ เขาอยากไปอยู่แถวๆระยองหัวหินพัทยาประมาณนี้นะคะถ้าเจอบ้านที่ดีแต่มิวว่าอยากทำงานก่อนนะอยากทำงานที่ฟินแลนด์ก่อนนะคะอยากจะเก็บเงินสักพักนึงประมาณสัก4 5ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับไปอยู่ไทยนะถ้าเราเก็บเงินได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากกลับนะคะเพราะว่าดูบ้านเมืองเราเนาะก็เศรษฐกิจตอนช่วงนี้นะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะก็ทุกคนน่าจะรู้ดีนะจ๊ะ ก็ไม่ต้องเล่าอะไรมากเนาะดูกีฬานะคะนี่มิเตอร์กีฬาวันนี้วันว่างๆของพวกเรานะมิกาก็ดูอินเตอร์ยูออเดอร์แล้วไหมก็ก็ซื้อยูซื้อตะกี้พวกโปรตีนพวกวีอะไรของเขาที่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยเออวันสบายสบายหยุดเขาก็จะดูของต่างๆนานาส่วนมิวนะคะก็เอาวิดีโอออกจากกล้องนะคะนี่นะนี่วิดีโออาจจะใช้เวลานานหน่อยนะการเอาถ่ายจากกล้องแล้วก็เอาเข้ามือถืออะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลานานหน่อยเนาะ
ันนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าเนาะที่เราซักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาตากข้างในบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะพอตากแห้งเสร็จแล้วนะคะสามีก็จะเป็นคนเอาไปอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเอาฝุ่นออกเนาะเอาฝุ่นข้างในไอเอาฝุ่นเสื้อผ้าออกนะคะก็คือเอาไปเขย่าข้างนอกบ้านนะคะแล้วมิวก็จะเป็นคนเอาพับเข้าตู้นะคะนั่นสามีก็จะเอาเข้าไปเอาฝุ่นออกปุ๊บปุ๊บไม่ได้ก็จะเอาไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมก็จะเอาฝุ่นออกนะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์ถึงว่าจะไม่ค่อยมีดินเยอะเหมือนบ้านเรานะแต่ฝุ่นเยอะมากเลยนะคะพอเสร็จแล้วเนาะเอาจากที่ตากตรงนี้นะคะมาไว้ตรงครุตรงนี้นะคะสามีก็เป็นคนจัดการนะคะเขาก็จะเอาไปเขย่าเอาฝุ่นออกเนาะพอเสร็จแล้วก็จะเอาไปไว้ข้างในห้องนะคะมิวก็จะพับเข้าตู้นะคะเพื่อนๆค่ะส่วนเรื่องเสื้อผ้าสามีก็เป็นคนจัดการหมดมิวก็เป็นคนแค่พับเอาเข้าตู้แค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสามีก็จะเอาไปเขย่าเอาฝุ่นออกอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมข้างนอกบ้านนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่สามีนะคะเขาเอาฝุ่นออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอามาไว้ในครุข้างในห้องนอนแบบนี้เนาะมิวก็เอามาพับเข้าตู้นะคะก็จะเอาใส่เข้าตู้เป็นล็อกๆอะไรเงี้ยเข้าข้างในตู้อะไรเนาะข้างบนก็จะเป็นของตู้นี้นะคะก็จะเป็นของมิกานะคะส่วนมิวก็จะเป็นล็อกนี้นะคะล็อกนี้ก็จะใส่พวกเสื้อผ้าพวกสูทอะไรเงี้ยเนาะส่วนตู้นี้นะคะก็เป็นของมิวนะคะเนี่ยเอาแต่ละล็อกใส่ในแต่ละล็อกไว้นะจ๊ะทำงานบ้านนะคะช่วยเมียทำงานบ้านก็คือซักเสื้อผ้าตมาชินาเตือช่วยเมียซักผ้าห่มอีกนะคือบางวันซักทุกวันเลยนะคะมิกะทำงานบ้านก็คือเกี่ยวกับซักเสื้อผ้าเขาก็จะเข้าไปในห้องซักผ้าอะไรเงี้ยเออนะคะยังไม่ล้างนะคะรอให้มันเต็มก่อนเนาะอามิวก็ได้แต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจะไปออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆค่ะก็เตรียมน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะมิกะก็กำลังดื่มอันนี้เขาทำให้มันยิกๆเนาะ บ้านฮะนี่นะคะ กินแล้วมิวเคยกินครั้งหนึ่งเนาะสามีให้ดื่มนะคะก่อนที่จะไปออกกำลังกายนะคะร่างกายโอ้โหเหมือนมันคันเต็มตัวเลยอ่ะเหมือนยิกๆๆนะคะหนูก็เลยไม่กินอีกแล้วนะคะบ้านตอนนี้รกมากเลยนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะเตรียมนะคะกำลังจะไปออกกำลังกายมือก็นี่เลยนะคะหูฟังแล้วก็น้ำที่เราจะดื่มระหว่างที่เราออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ย EAA นี้นะคะไม่ค่อยอร่อยเลยมันเปรี้ยวมากเลยอ่ะเปรี้ยวเนี่ยยี่ห้อรถนี้อันเนี้ยเปรี้ยวมากที่เราจะออกจากบ้านนะเพื่อนๆค่ะเราก็เช็คด้วยเนาะว่าเราลืมปิดไฟไหมอะไรเงี้ยนะคะลืมปิดไฟหรือเปล่าแล้วก็ปิดไฟอะไรให้เรียบร้อยเนาะอุ้ยรองเท้าใส่ยาจังไปจ้าปิดไฟนะคะอันนี้เป็นรองเท้าที่หมิวจะใส่สำหรับออกกำลังกายเนาะไปจ้าแล้วก็อย่าลืมใส่เข็มขัดนิรภัยด้วยนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองอุ๊ยไม่ค่อยหนาวเลยเนาะมิกาเนาะมันเต็มตู้เลย
แต่เมื่อวานลมเยอะมากแต่วันนี้ไม่มีลมเนาะขับรถโกนหนวดแล้วเหลือผมยังไม่ได้ไปตัดหัวมันไม่ได้ฮะหัวมันนะก็จะไปตัดผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้หัวมันนะสับผมตัดผมตัดผมตัดผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้สับผมสิงยอสับผมนี่นะคะเห็นไหมไม่มีหิมะเลยบ้านเมืองเขาตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งแล้วนะคะ5โมงครึ่งแล้วออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะจ๊ะตอนนี้ประมาณ1ทุ่มกว่าแล้วเนาะ1ทุ่ม11นาทีนะคะกำลังจะกลับบ้านบ้านแล้วนะคะก็วันนี้ทำนี่เลยนะคะผัดผักนะคะกับหมูสับนะให้สามีกินเนาะตอนเย็นเราก็จะกินอันนี้แหละนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะอาหารเนาะที่มิวทำเพิ่งทำเสร็จนะคะอุ๊ยควัน ควันออกนะจ๊ะเพื่อนๆคะมาค่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะ หิวข้าวมากกินก่อนสามีเลยนะ เป็นผัดผักอันนี้เป็นผักที่แช่แข็งนะคะเอามาผัดกับหมูอะไรเงี้ยก็จะมีถั่วมีแครอทต่างๆนานาอะไรเงี้ยไม่แพงนะผักเนี่ยประมาณ30บาทซื้อมาหิวข้าวแซ่บมากอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำพริกปลาร้านะคะนี่อันนี้กระปุกใหม่แล้วนะจ๊ะกระปุกเก่าหมดแล้วอันนี้ก็คือน้ำพริกปลาร้าแม่สำรวนนะคะบ้านตะคลองใต้ไม่ใช่บ้านตะคลองใต้ตำบลสูงเนินนะคะนี่อำเภอกระสังเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะนี่นะคะมันไม่ชัดอ่ะเนาะนี่นะคะเพื่อนๆคือขาดไม่ได้เลยกินกับข้าวอ่ะไม่ได้นะจ๊ะมาค่ะ50บาทอร่อยมากกินได้นานมากเลยนะน้ำพริกเนี่ยกินกับข้าวไข่ต้มแซ่บเดี๋ยวจะไปทำไข่ดาวในไมโครเวฟนะคะประมาณ1นาที30วิได้เลยไข่ดาวในไมโครเวฟไม่ต้องทอดเลยนะคะก็ต้องขอตัวลากินไปก่อนนะเอ้ยต้องขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะเจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะ